คุณครับก็ขอสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการทำโลโก้ด้วยสติ๊กโลโก้เมเกอร์นะครับเปิดขึ้นมาครับโอเคมันจะเป็นแบบนี้เรา X ไปเลยครับเราไม่ต้องการปุ๊บนะสมมติเราดูแท็บนี้ครับดูแท็บนี้กันก่อนครับมันเป็นสัญลักษณ์นะครับตรงนี้ชี้ที่ตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้เป็นลูกศรตรงนี้ปุ๊บมันมีเพียบเลยครับเฟอร์นิเจอร์มันเป็นบางเป็นหมวดแอนิมอลสัตว์นะครับสมมติถ้าเราหาไม่เจอสมมติเราต้องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่านเช่นมันนี่ครับแบงค์อะเราทำเกี่ยวกับธนาคารนะครับสมมตินะนี่ครับนะครับมันเจอมันนี่ครับเงินครับโอเคครับผมจะไม่เอานะผมจะเอา animals นะสัตว์นะเราจะเอางูครับงูนี่นะงูนะครับเราเลื่อนได้ครับเลื่อนเลื่อนเอาสัตว์เลื่อนนะฟื้นฟื้นเลื่อนไปไหนก็ได้ครับฟื้นตรงนี้ครับตรงกลางเลยครับดีใหญ่หน่อยครับฟื้นโอเคนะครับเราจะเปลี่ยนสีครับเป็นสีเขียวนะงูสีเขียวใช่ไหมดูที่คอลเลอร์แถบคอลเลอร์ตรงนี้ครับข้างล่างครับเราเลือกสีเขียวครับมันจะเป็นสีเขียวแบ่งเป็นหมวดหนึ่งครับฟื้นฟื้นสีเขียวอ่อนเขียวเข้มเขียวเหลืองเขียวเขียวอมเหลืองอะไรเนี่ยเพียบเลยนะครับโอเคมากผมจะเอาเขียวอ่อนแบบนี้โอเคนะครับมันไม่สวยมันอยากให้มันมีเงาอยากให้มันมีมิติหรืออยากให้มันสะท้อนดูแท็บนี้เอฟเฟกต์ครับเนี่ยเงาครับปึ๊บเงาเนี่ยเพียบเลยครับตั้งค่าหรือตั้งค่าเองได้ปึ๊บสมมติปึ๊บเอาเนี้ยปึ๊บมันจะมีตรงเนี้ยเห็นไหมครับเห็นครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บลูกศรครับลูกศรก็ต้อยหนึ่งครับโอเคแองเกิลนะปึ๊บมุมนะมุมหรือว่าอะไรไม่รู้นะก็ลืมไปแล้วdistance ระยะทางครับปึ๊บว่าไกลหรือใกล้หรืออะไรเนี่ยหรือประมาณนี้โอเค strength ปึ๊บอ่อนเนี้ยเข้มปี๋นะครับปึ๊บเอาอ่อนๆนะเอาเบอร์นะเบอร์ให้มันจางๆปึ๊บว่าหนักเลยครับเราเอาหนักเอ้ยไม่ใช่หนักครับบางครับไม่ใช่บางครับเบอร์ครับครับพูดถูกสักทีโอเคเราจะเอาเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้สามสี่ห้าอันนี้ไฟอะไรนะครับคืออันนี้คืออะไรครับเครื่องแสงนะเงาครับสะท้อนใช่ไหมนั่นเนี่ยกุกะแหละนะครับปึ๊บเอาสะท้อนเล็กน้อยครับปึ๊บเสื้อสีดำนะมีขอบนะครับโอเคครับปึ๊บเงาครับปึ๊บนี่นะรู้ไหมมันอันนี้ถึงไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องใช้กับเท็กซ์เท่านั้นเนี่ยหรือว่าเทคนะใช้กับเทคเท่านั้นโอเคนี่จังค่าก่อนครับปึ๊บปึ๊บไม่เอาครับจางเกินเอ้ยอันนี้โอเคเนี่ยได้แล้วครับตรงนี้คืออะไรครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยกูไม่เอาอันนี้ได้ครับโอ้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอเคแล้วใส่คำพูดลงไปสมมติที่ MTV ครับที่ตรงนี้ข้างบนเนี่ยแถบข้างบนดูแถบข้างบนนะที่แอร์เทคนะคลิกไปปึ๊บมันเป็นแบบนี้เราใส่คำที่เราต้องการลงไปนะครับหรือว่าไฮโลแล้วก็ได้นะครับหรือว่า What's the Fox Gaming TV ครับสมมติครับโอเคนะเราเปลี่ยนไม่สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับคลิกไม่ได้สังเกตนะฟึบคลิกไม่ได้จริงครับฟึบนะเราพิมพ์อยู่นะเราคลิกตรงไหนก็ได้ครับห้ามคลิกในกรอบนะครับฟึบมันเป็นแบบนี้ครับโอเคครับผมเอานี่ก่อนไอสัตว์กูเอานี้อย่างเดียวครับไปเป็นครับเกิดปัญหาอันใหญ่หลวงครับฟึบโอ้ยไม่ใช่กูจะเอา What the fuck กันมันทีวีอย่างเดียวได้แล้วโอ้ยโอ้แป๊บนึงครับเกิดปัญหาอันใหญ่หลวงกูจะเอาวันนี้อย่างเดียวโอเคครับตรงนี้ครับตั้งค่าปิดฟึบฟึบเหมือนเดิมฟึบโอเคฟึบ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 โอเคครับเหมือนเดิมครับฟึบฟึบฟึบโอ้ยมันยากจริงครับตัวงูมึงวันนี้วุ้ย what the fuck เดินผีมึงนี่แป๊บนึงครับเคลียร์ก่อนครับผมจะเลื่อนไว้ตรงกลางนะครับตรงนี้แล้วกันครับใหญ่ๆนะครับฟื้นขยายใหญ่นะฟื้นประมาณนี้ครับโอเคครับแบบฟื้นเดี๋ยวเปลี่ยนฟอนต์นะดูตรงแถบนี้เหมือนเดิมครับแล้วเปลี่ยนฟอนต์เลยครับฟื้นฟื้นฟื้นอะไรเนี่ยหาได้เลยครับฟื้นฟื้นปึ๊บแปดเดลิเทอร์นะกดใช้ฟอนต์นี้กันนะครับปึ๊บ
เอาเช็ดนะครับได้แล้วครับโอเคครับนี่นะโอ้โหสวยงามเนี่ยเราจะใส่เอฟเฟกต์เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนสีครับดูดิแถบคอลเลอร์เหมือนเดิมครับผมจะเอาสีฟ้าแล้วกันนะสีฟ้าปุ๊บสีฟ้าสวยงามครับสีฟ้าอ่อนดีกว่านะโอเคสวยงามกว่านะครับดูแถบนี้เหมือนเดิมครับโอเคครับใส่เงาตะค้าเหมือนเดิมครับแบบอันบนเลยครับแบบสัญลักษณ์เลยครับโอเคครับปุ๊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 บผมจะถ่ายรวดเร็วนะจะไม่เสียเวลาครับปุ๊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 บไม่เอาไม่เอาไม่เอาปุ๊บ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 เสียไม่เอาครับมันจะช้อนเอาครับเด็กน้อยครับสีดำครับปุ๊บอันนี้คืออะไรครับคลิกกันนี่แบบนี้ครับมันจะเป็นแบบนี้ครับปุ๊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 บตามใจนะหรือว่าใครจะไม่เลือกนะผมไม่เลือกปุ๊บเอานี่เนี่ยสวยงามครับปุ๊บโอ้ยแหลกแหลกแหลกปุ๊บโอเคครับได้เลยครับเอ้าแหลกมากได้เลยครับสวยงามใช่ไหมครับโอเคครับเฮ้ยลากมาโอเคไม่ต้องแล้วโอเคมันเป็นแบบนี้ครับก็เนี่ยได้แล้วครับเราจะเซฟยังไงนะมันดูแถบข้างบนนะข้างบนสุดเลยครับพิกกี้เหมือนเดิมครับโฟมเนี่ยนะพิกกี้เอฟดูแถบตรงนี้นะฮะพิกกี้เอฟเอ็กพอร์ตตรงช่องนี้อินพอร์ตแอนด์เอ็กพอร์ตนะครับพิกกี้อันแรกอันสองพิกกี้อันที่สองครับปึ๊บมันเป็นแบบนี้ขึ้นมาพิกกี้ for publish publish นะครับแล้วปรับนะครับเราปรับให้เรียบร้อยแล้วถ้าใช้เล็บยาวนะผมแนะนำให้นะติ๊กไปเลยครับโอเคครับโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคครับแทนเล็บก็คือแทนเพลนคือโป่งใสครับแบบไม่มีพื้นหลังนะเวลาเราใส่เป็นรูปโลโก้แบบนี้มันจะไม่มีพื้นหลังสีขาวนะครับโลโก้อยู่ริมตรงนี้นะครับโอเคเราจะแทนเพลนเล็บยาวผมแนะนำเอ็กพอร์ตเลยครับปึ๊บเซฟตรงไหนครับWhat the fuck gaming TV ครับโอเคครับ desktop desktop แม่งครับโอเคครับพอเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วครับx ไม่ต้องเซฟอะไรเลยครับเราได้แล้ว desktop โอเคครับคลิกนะ desktop เนี่ยได้แล้วครับโอเคครับเนี่ยครับเราลองใส่ใน Sony Vegas ดูนะครับSony Vegas ไม่ต้องมั้งก็ขอจบเรื่องนี้แล้วไปแล้วครับ